สำหรับวันนี้มาร่วมรักโลกในแง่มุมของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมทำประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมโดยการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและนำกากจากวัตถุดิบมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานนั่นก็คือโครงการปลูกกาแฟส่งเสริมพลังงานซึ่งก็เป็นที่มาของแบรนด์ชี่คอฟฟี่ผลงานจากผู้ชายที่มีจิตใจรักโลกอย่างจริงจังที่มีชื่อว่าคุณปานนิทิตจำนงอาสาผมชื่อเล่นชื่อตาลนะครับนิทิตจำนงอาสาครับคนเรามันต้องภูมิใจต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเราต้องมีจุดที่เราเคารพตัวเราเองก่อนถ้าเราเชื่อมั่นเราก็ทำไปให้ถึงที่สุดมาติดตามเรื่องราวของเขาคนนี้ได้ใน Who I Am ผมว่าการเรียนในห้องเรียนการที่เราจบได้ปริญญาก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมว่าก็สำคัญในยุคปัจจุบันแต่ไม่มันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่ได้หยิบพวกนี้ขึ้นมาใช้เลยมันแทบเป็นแค่กระดาษใบหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่เราคิดว่ามันประสบความสำเร็จคือสิ่งที่เราเริ่มทำแล้วมันจับต้องได้จริงๆมากกว่าแค่กระดาษใบหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมคิดตั้งแต่เล็กๆละทีนี้การที่เราได้ลงมือทำในสิ่งที่เรามีโอกาสจากที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นโอกาสที่ดีครับจนถึงเริ่มมีวันนี้มีเรื่องราวธุรกิจกาแฟที่เกิดขึ้นได้ทุกวันนี้ครับ It's always been you from the day that I saw you from a heart that was broken I was changed into something brand new like a butterfly learning how to สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัท Angora Thailand นะครับบริษัทเราจะเป็นที่จัดจำหน่ายกาแฟกาแฟนะครับแล้วอย่างมีบูธอยู่ใกล้ๆตรงนี้เนี่ยเราจะเตรียมไว้สำหรับคนที่ต้องการอยากจะรู้รสชาติกาแฟเราก็จะสาธิตให้ดูบอกขั้นตอนการชงว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเราก็จะให้เขาชิมนะครับครับแล้วส่วนนี้ครับเป็นออฟฟิศที่เราไว้รับลูกค้านะครับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ตัวไหนนี่จะเป็นพนักงานที่ทำในส่วนต่างๆนะครับส่วนการตลาดภายในประเทศอย่างฝ่ายที่ดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรก็จะติดต่อประสานงานได้ทั้งหมดเลยครับก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับจริงๆก่อนที่จะมาทำธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆเราได้มีโอกาสไปทำธุรกิจที่อเมริกาก็คือการเปิดร้านอาหารที่อเมริกาเพราะคิดถึงเรื่องการขยายช่องทางในเรื่องของการเอาสินค้าต่างๆในเมืองไทยเช่นสินค้าเกษตรหรือเป็นวัฒนธรรมอย่างการนวดของคนไทยอะไรเงี้ยสมุนไพรเนี่ยเอาไปต่อยอดตรงนั้นนะครับมันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจตรงนี้ขึ้นโอเคแล้วก็เลยตัดสินใจหาเงินทุนทุกอย่างแล้วก็ไปลงทุนที่อเมริกาครับตรงนี้ก็เป็นที่รับรองแขกข้างหน้านะครับส่วนนี้ห้องทำงานที่ผมทำงานอยู่นะครับก็ตรงไหนก็ง่ายๆครับเวลามีอะไรก็เราก็จะมาพูดคุยกันตรงนี้นะครับว่าแผนการทำงานเป็นยังไงแล้วช่วงนี้ไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่รับรองแขกที่เข้ามาพูดถึงเรื่องสินค้าหรือเจรจางานต่างๆที่นี่นะครับไปลงทุนที่นั่นอยู่ประมาณ5ปีตอนที่ผมอยู่ปี3ปี4เนี่ยก็ยังเรียนหนังสืออยู่แต่ก็คือทุกๆหน้าร้อนอย่างเงี้ยซัมเมอร์ที่หยุดก็จะมีโอกาสบินไปอเมริกาอย่างเงี้ยไปช่วยดูร้านไปทำอะไรเลยได้เรียนรู้อะไรในระหว่างที่อยู่อเมริกาว่าเออฝรั่งเขาคิดแบบนี้นะเขาชอบอาหารแบบนี้นะแล้วมองในเรื่องของอาหารไทยเป็นยังไงอะไรเงี้ยทำให้เราเข้าใจมุมมองใหม่ๆมากขึ้นมากกว่าที่เราฟังมาหรืออ่านในหนังสือในตำราอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งที่ได้จากตรงนั้นผมว่ามันคือประสบการณ์ที่ดีครับมุมมองใหม่ๆคนอาจจะมองว่าไปเรียนภาษาเวลาเขาอยากจะไปอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันได้อะไรมากกว่าภาษามันคือการเข้าถึงความคิดของคนในชาตินั้นๆที่อยู่ที่อเมริกาครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าในห้องเรียนไม่สามารถให้เราได้ถ้าเราไม่ออกไปเผชิญโลกและเห็นมันจริงๆเนี่ยแหละครับตอนนี้ถ้าในส่วนของบริษัทแองโกลาไทยแลนด์ผมเป็นผู้จัดการนะครับส่วนคุณพ่อเขาจะนั่งเป็นกรรมการผู้จัดการครับเนี่ยแหละครับตรวจสอบความเรียบร้อยเรื่องปัญหาต่างๆรวมถึงสินค้าที่เราได้ส่งมอบให้ลูกค้ามันได้มาตรฐานพอไหมเราต้องมานั่งตรวจสอบก่อนนะครับก็ยังไงตอนนี้ผมจะต้องมานั่งตรวจสอบแล้วตอนเช้าว่า
สินค้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราลงมาดูกันข้างล่างเลยครับว่าผมทำยังไงถ้าลูกค้ามีปัญหาอะไรยังไงจริงๆระหว่างนี้ก็นะประสานให้เรียบร้อยแล้วกันไปทันเนาะทันเขากำลังไปส่งเอาสินค้าไปส่งให้ลูกค้านะครับก็ต้องตรวจสอบเขาเรียบร้อยว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมนี่ก็จะมีฝ่ายประสานงานที่คอยบอกที่อยู่สถานที่คนที่ต้องไปส่งนะครับครับซึ่งเขาพนักงานก็กำลังจะเดินทางไปส่งสินค้าโอเคงั้นฝากด้วยแล้วกันถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาอ่ะก็เข้าสู่ธุรกิจจริงๆแล้วเป็นเรื่องของพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมอะไรที่เรามีความรู้อยู่แล้วนะครับก็เริ่มต้นจะเริ่มยังไงดีก็ปรึกษาคุณพ่ออยู่หลายเดือนเหมือนกันไปหาสถานที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นที่ที่ชาวบ้านเขาให้ความสนใจให้การสนับสนุนรวมทั้งคนในท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆนะครับหาอยู่หลายเดือนตั้งแต่เหนือขึ้นไปจนใต้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็มาจบที่จังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเราเริ่มจากการไปปลูกกาแฟแล้วเอากาแฟที่เป็นเปลือกครับที่เหลืออยู่เนี่ยเอามาเผาทำไฟฟ้าทำอะไรได้นี่เป็นโครงการที่เราวางแผนไว้ในอนาคตนะครับซึ่งก็คิดว่าถ้าสำเร็จได้เนี่ยครบวงจรแล้วเนี่ยทุกอย่างน่าจะดีต่อทุกฝ่ายโลกก็ดีคนในท้องถิ่นก็ดีเพราะเขาจะได้มีรายได้จากการขายกาแฟแล้วเราก็มีหน้าที่มาทำตลาดโปรโมทให้เห็นว่าเรามีกาแฟที่ดีเพื่อสิ่งแวดล้อมนะแล้วยังช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืนอีกหากมันเป็นโครงการใหญ่อะครับซึ่งต้องใช้เวลาผมว่าหลายปีอยู่พอสมควรกว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างครับก็นั่นเป็นแนวคิดที่เริ่มต้นว่าเราตัดสินใจลงมือทำละเมื่อสัก5ปีที่แล้วครับความสำเร็จเหรอครับตอนนี้ผมว่าอย่างน้อยๆก็ 30% ถึง 40% แล้วครับในเรื่องของชาวบ้านเขาเชื่อละปลูกละแล้วก็มีผลผลิตออกมาละก็เหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานซึ่งประมาณปีหน้าเนี่ยจะต้องเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจากการที่เรามีขยะทางการเกษตรที่เหลือใช้จากการปลูกกาแฟเนี่ยครับเอามาใช้ให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยแหละครับเริ่มแรกก็เหนื่อยอยู่หลายเดือนนะครับมันก็จะมีคำถามเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยมันก็ท้อกับการถูกซักถูกถามอะไรพวกนี้มาพอสมควรคือคำถามที่เขาถามเราบางทีมันเหมือนคือลึกๆก็รู้ว่าเขาไม่เอาอ่ะ